แค่ท่านจะมาตะโกนใส่ลั่นมันไม่ถูกตำรวจก็ไม่ใช่ตำรวจไม่มีหัวใจนะมีหัวใจในการครับอันนี้ผมก็เข้าใจต้องเห็นใจตำรวจด้วยครับผมงั้นผมก็ขอโทษก็ได้ครับขอโทษครับไม่ใช่ว่าตำรวจตำรวจกูด่ากูตะโกนใส่ไม่ก็ได้ไม่ใช่เดี๋ยวไปดำเนินการถ้าท่านเป็นตำรวจแล้วผมตะโกนใส่ท่านท่านจะรู้สึกยังไงผมก็เสียใจเหมือนกับพี่แหละครับท่านอย่าทำแต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าให้มันเสียค่าปรับผมก็ไม่รู้ว่าจะเสียค่าปรับยังไงมันมีเหตุยังไงรถตู้มาจากน้ำท่วมเมื่อกี้มาถึงท่านก็กากใส่ผมมันไม่ใช่เพราะว่าคนก็อยู่หลายคนคุณต้องเห็นใจผู้อื่นด้วยการทำงานการอยู่ร่วมกันร้อยเวียนท่านก็มีถ้าท่านมีอำนาจสั่งได้หมดนะเราต้องมีเหตุและผลนะครับท่านผมมีเหตุผลผมมีเหตุผลทุกคนมีเหตุผลในการทำงานไม่ใช่เราไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช่ผมไม่เคยใช้อารมณ์ทำงานหนูไปได้หรือยังคะผมบอกท่านก่อนให้ท่านจะได้เข้าใจค่ะหนูเข้าใจหนูโทรไปถามแล้วค่ะโทรไปถามที่เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วเขาก็แนะนำบอกว่าถ้าคุณไปถึงนี่เขาแนะนำด้วยว่าคุณไม่ต้องแจ้งความก็ได้เพราะว่าให้คุณไปแจ้งทางขนส่งของไฟแนนซ์ของคุณอะแจ้งก่อนแต่ว่าตำรวจที่ไหนเนี่ยนะต้องไปแจ้งความก่อนคุณต้องไปแจ้งความก่อนแต่หนูก็เลยบอกว่าอะบางคนที่เขาบอกว่ามีป้ายทะเบียนเยอะแต่ว่าถ้ารู้ที่ว่าที่มันหายก็ไปเก็บแล้วก็ไปตามได้ถ้าอย่างนั้นถ้าไม่อยากแจ้งความนะแต่หนูก็จะไปแจ้งความอยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าไปถึงอะแจ้งไม่ต้องคอยไม่ครับแล้วหนูไปได้แล้วใช่ไหมคะจดเพราะว่าพรุ่งนี้หนูต้องทำงานด้วยทราบแล้วครับไม่ใช่ใช้อารมณ์ไม่เอานะครับไปครับไม่ใช่ใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกเราเป็นคนนะครับเป็นมนุษย์ที่สังคมจะใช้มนุษย์นี่แหละคุณคะมนุษย์นี่แหละค่ะคุณเรียกตำรวจที่มันเยอะกว่าเพื่อนเลยทุกวันนี้สังคมไม่ใช่ว่าไปน้ำคนใส่ผมถ้าผมตะโกนใส่ท่านจะรู้สึกหนูก็ว่าหนูพูดแบบเสียงดังชัดเจนแต่ไม่ได้ว่าใช้อารมณ์ว่าตะโกนอะไรอะคะเพราะว่ามันเพิ่งผ่าน้ำมาหนูก็ว่าอยู่ไม่เห็นจะเอาตั้งสองหวยสามหวยจิ๊บป่านี้กูเพิ่งตำรวจที่ไหนวะนางรองใช่ไหมเนี่ยนางรองใช่ไหมเออโอเคนางรองชื่ออะไรวะความรักในที่แบบนี้เนี่ยมันเชื่อได้ด้วยหรอรักเคย คนนี้ตลกอะเนี่ย